รษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์คุยซีนสินค้าแบรนด์เนมในปัจจุบันอาจไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแล้วค่ะถ้ามองในแง่ของนักสะสมกระเป๋าบางรุ่นบางยี่ห้อก็สามารถอัพราคาได้เพิ่มถึง 30-40% ต่อปีตามความต้องการในตลาดหรือความหายากของรุ่นกระเป๋านั้นๆค่ะหรือแม้แต่เสื้อผ้าหมวกรองเท้าบางรุ่นนักสะสมต้องตลอดเครื่องบินตามหาซื้อหรือจะฝากในหน้าหิ้วกลับมาราคาก็สูงไปเกือบเท่าตัวความนิยมสินค้าแบรนด์เนมที่พุ่งทะยานก่อให้เกิดอาชีพใหม่ที่กำลังฮอตฮิตในโลกออนไลน์ที่เรียกว่าเปิด Facebook Instagram ก็ต้องเจอกันค่ะกับหน้าร้านปล่อยเช่าสินค้าแบรนด์เนมหรือชุดออกงานที่มีราคาสูงWear and Share เป็นแพลตฟอร์มเช่าชุดค่ะง่ายๆเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงออกงานกี่ครั้งเนี่ยก็ต้องซื้อชุดใหม่ซื้อชุดใหม่เสร็จแล้วก็ใส่ได้ไม่กี่ทีเพราะถ้าใส่ซ้ำคนก็จะจำได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถนำชุดมาปล่อยเช่าได้ค่ะกลุ่มผู้ใช้พลังงานของเราก็คือผู้หญิงที่จะต้องออกงานบ่อยๆหรือว่าผู้หญิงโดยทั่วไปที่แบบต้องเข้าสังคมเจอผู้คนเยอะแยะค่ะแล้วก็ไอเดียก็มาจากการที่เราเองก็มีชุดหรือว่าเพื่อนๆเราก็มีชุดกันเยอะแยะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แบ่งๆกันใช้แล้วก็มานั่งคิดอีกทีว่าถ้าสมมติว่าชุดพวกนี้เอามาปล่อยเช่าได้เหมือนร้านปล่อยเช่าทั่วไปแล้วก็หาเงินได้เวลาจะซื้อชุดใหม่จะได้ไม่รู้สึกผิดอะค่ะราคาที่ปล่อยเช่า 20-30% ของมูลค่าสินค้าค่ะแต่ก็ต้องดูตามสภาพของสินค้าเป็นหลักเช่นไร้รอยตำหนิอายุการใช้งานไม่นานและที่สำคัญสินค้าที่นำมาปล่อยเช่าต้องอยู่ในคอลเลกชันที่ไม่ล้าสมัยถ้าอยากจะเช่าชุดกับเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเรา wearandshare.co ค่ะแล้วก็เข้าไปเลือกชุดเรามีแคตตาล็อกรูปชุดหลายๆชุดนะคะแล้วก็มีไซส์แจ้งเรียบร้อยอยากจะเช่าชุดก็เช่าได้เลย เราก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะมีบริการส่งให้แล้วก็สามารถใช้ชุดได้6วันค่ะหลังจากนั้นคืนมาโดยที่ไม่ต้องซักเลยค่ะเราดูแลซักรีดให้เรียบร้อยค่ะส่วนคนที่มีของแบรนด์เนมอยากซื้อสินค้าใหม่แบบไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเสื้อผ้าที่มีอยู่ล้นตู้ก็สามารถปล่อยสินค้าในมือให้คนยืมไปใส่ชั่วครั้งชั่วคราวได้ค่ะส่วนใครที่อยากจะปล่อยเช่าชุดก็สามารถเอาชุดมาปล่อยเช่ากับเราได้ส่งก็ถ่ายรูปส่งชุดมาให้เราดูว่าโอเคไหมปล่อยเช่าได้ไหมค่ะแล้วก็มาสามารถทำเงินจากการปล่อยเช่าได้ค่ะการที่มีสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้สังคมแคบขึ้นเป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะช่วยให้คนคลั่งไคล้สินค้าแบรนด์เนมมาเจอกันแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันใส่ได้เงินเล็กๆน้อยๆมาเป็นกำลังใจวินวินทั้งสองฝ่ายซึ่งตัวกลางบางรายสามารถคัดเลือกสินค้าได้ดีพัฒนากลายเป็นอาชีพหลักมีรายได้เป็นกอบเป็นกำก็มีให้เห็นกันมามากแล้วค่ะ